ก็ไปเป็นงานที่ทำให้ผมได้ไปสุพรรณ2อาทิตย์ติดไม่เคยตั้งแต่เกิดมาจนกินมันจนอายุถึง32ไม่เคยไปสุพรรณเลยค่ะเพิ่งมามีวันนั้นนะฮะถ้าเกิดไม่ได้สาวน้อยคนนี้ผมก็คงไม่ได้ไปเหยียบถิ่นสุพรรณขนาดนั้นเลยจริงอ่ะกับน้องเปาน้องเปากับการบันทึกเรียกได้ว่าบันทึกการทำงานของน้องเปาตั้งแต่วันแถลงข่าววันเล่นคอนเสิร์ตในสุพรรณบุรีเฟสติวัล2013ก็ภาพบรรยากาศจะมันม่วนแซ่บอะไรยังไงติดตามฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปไว้ในสตูนะฮะว่าผมมาจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์นะฮะผมพามาในงานเปิดงานแถลงข่าวสุพรรณมิวสิกเฟสติวัลแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์ศิลปินคนหนึ่งด้วยติดตามชมกันว่าเป็นใครนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในงานแถลงข่าวครับผมของสุพรรณบุรีมิวสิกเฟสติวัล2013ครับที่อุทยานมังกรสวรรค์นะคะต้องบอกว่าอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดตัวเองสุพรรณบุรีเขาเจ้าบ้านผมคนข้างบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอ๋อเออใช่ใช่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนแฟนๆนะคะชาวนี้ซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะต้องบอกว่าวันที่13กับ14ต้องมากันให้ได้เลยมาชมคอนเสิร์ตค่ะสำหรับศิลปินแกรมมี่โกเรานะคะ
แล้วก็ศิลปินทางสตริงด้วยทางสตริงของแกรมมี่เรานะครับผมก็เชิญชวนนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เที่ยวแล้วก็สนุกสนานนะครับวันนี้ผมมีครบแน่นอนบอกได้เลยครับถ้างั้นมาเจอกันนะครับวันที่13กับ14กันยายนนี้ไม่งานสุพรรณบุรีมิวสิกเฟสติวัลขออนุญาตฝากผลงานแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของซุปเปอร์ลูกทุ่งนะครับผมก็นะฮะเพื่อความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับเรามาดูไลฟ์สไตล์ของออฟกันกับการติดตามเนาะแบบเขาเรียกว่าออนไลน์นะฮะโลกออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook หรือว่า Twitter นะครับเขียนภาษาอังกฤษว่าออฟสุพนัทนะครับโหคือเราเจอกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะฮะสำหรับคนที่อยากติดตามเรื่องผลงานเรื่องเพลงเรื่องหนังอย่างงี้นะฮะเปิดใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วเขียนว่าออฟนะฮะขึ้นมาหมดเลยแน่นอนแล้วก็อัลบั้มเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าส่วนล่าสุดครับกำลังทำอัลบั้มอยู่บอกไว้แค่นี้นะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสไตล์ไหนนะครับแต่ลูกทุ่งแน่นอนอยู่แล้วโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับได้เลยป่ะเดี๋ยวพี่ไปกับเปานะป่ะเปาเดินคุยกันเอ้าบ๊ายบายอยู่นี่เจอกันนะนี่อย่าลืมช่วยเขาเก็บของงานด้วยนะโอเคผมไปนี่ว่าอยู่นั่นแหละอ่ะเปาช่วงนี้เรียกได้ว่าพี่เจอหนูทีไรนี่พี่ไม่มีโอกาสได้นั่งคุยเป็นกิจจลักษณะเลยใช่คือชีพจรรองเท้าวันนี้ก่อนจะมานี่ก็ยังได้ข่าวว่าถ่ายใช่ค่ะวันนี้ก็ตื่นตี5ไปถ่ายที่สมุทรสาครนะคะกลับยังไงล่ะบ๊ายบายค่ะก็ถ่ายที่สมุทรสาครค่ะก็เพิ่งถ่ายได้ประมาณ2ฉากเองถึงประมาณถ่ายละครอะไรนะละครวุ่นนักรักหรือหลอกทางช่อง5ค่ะ10กันยายนนี้แล้วได้ชมกันนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ถ่ายหนักมากๆเพราะว่าถ่ายไปออนไปด้วยถ่ายไปออนไปใช่ ถ่ายเพิ่ง 10% เองเนาะใช่ค่ะแว่วๆมาว่า 10% เองใช่แต่ว่าเราก็พยายามจะทำให้เต็มที่เพื่อแฟนๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พักกันเลยบางวันนี่ก็ถึงประมาณแบบ 3:00 อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อีกเช้าวันนึงก็ถ่ายต่ออะไรเงี้ยคือพวกเราแบบว่าอยากให้ละครออกมาดีด้วยค่ะแล้วได้ยินข่าวว่านอกจากวุ้นแอร์ที่ละครเรื่องใหม่เนี่ยยังจะมีสมหวังแฟนคลับสมหวังค่ะเดี๋ยววันที่10ดูละครอีกนะคะช่อง5เล่นเป็นขนุนค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยจำได้ด้วยแฟนคลับเรียบเลยวันนี้มางานเปิดงานสุพรรณเฟสติวัล2013เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าเกิดสุพรรณนะพูดถึงสุพรรณก็ต้องเป่าวลีเลยค่ะตอนนี้คือแบบมันเปลี่ยนไปแล้วเลยตัวในส่วนตัวเปารู้สึกไงบ้างเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากๆเพราะว่าตั้งแต่เปาเด็กๆมาเปาก็ต้องบอกจริงๆเลยว่าเปาเป็นคนด่านช้างแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนส่วนมากก็จะเที่ยวในเนี่ยแหละในจังหวัดสุพรรณเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นบึงชวาวัดป่าเลไลแล้วก็วัดต่างๆที่อยู่ในสุพรรณเพราะว่าสุพรรณก็ขึ้นชื่อเรื่องวัดด้วยค่ะแล้วก็ที่อุทยานมังกรสวรรค์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เปาภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าเป็นมังกรสวรรค์ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นศาลหลักเมืองคู่บ้านคู่เมืองของสุพรรณด้วยใช่ค่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดถามถึงแบบแฟนคลับหรือแฟนรายการอะไรพวกนี้เขาจะบอกเลยว่าปาวลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นของดีเมืองสุพรรณเลยของดีก็ดีใจค่ะที่ได้เกิดเป็นคนสุพรรณมีวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองภูมิใจที่ได้พูดเนอร์ภูมิใจที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กสุพรรณอะไรนี้แล้วก็คืองานสุพรรณบุรีเฟสติวัลเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่เปาจะได้นำโชว์ใหม่มาโชว์กับแฟนๆได้ชมกันก็คือวันที่13นี้เราจะได้เจอโชว์ใหม่ของเปาวลีเต็มโชว์เลยใช่ค่ะต้องบอกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นในโชว์อยากให้แฟนๆได้มาชมกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันที่13ครับตอนนี้รถมารอแล้วรถมาแล้วเราจะต้องไปถ่ายละครต่อแล้วเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่มันก็สนุกค่ะเพราะว่ามีอะไรให้ทำแบบว่าเยอะมากๆเลยทั้งดราม่าทั้งบู๊ทั้งคอมเมดี้คือทำให้เราแบบว่าตื่นตัวตลอดเวลาป่ะนี่เรียกว่าหมดเวลาแล้วไปด้วยกันไหมคะไปด้วยกันเลยไม่อ่ะต้องไปงานอื่นต่ออ่ะนอกจากตอนนี้แล้วโอ้โหนะเจอกันที่ก่อนค่ะใช่ค่ะก็ฝากกันด้วยนะคะสุพรรณบุรีเฟสติวัล2013เจอกัน13นี่แน่นอนจ้าบ๊ายบายอย่าลืมดูขนุนด้วยนะ10กันยายนนี้ช่อง5ไปแล้วค่ะThank you.
ลปินนั่งรถไปผู้สื่อข่าวทั้งภาพอะไรทุกอย่างเดินวันนี้มากัน2คนแบกขันกล้องเองช่างภาพถือกล้อง2ตัวสนุกสนานกันไปขำคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่กันที่งานสุพรรณเฟสติวัลนะฮะตอนนี้พี่ต่ายอรทัยกำลังจะเดินผ่านเราไปนะฮะสวัสดีครับพี่ต่ายพร้อมสุพรรณนันท์นะฮะแล้วก็ปาวลีไปไหนอ่ะเอาไปที่เวทีงั้นเดี๋ยวเราตามเขาไปที่เวทีกันต่อนะฮะก๋วยเตี๋ยวท่านเท้าอ๋อท่านเท้าอร่อยเนาะอร่อยอร่อยอร่อยจนไม่ต้องไปกินแค่ไม่ต้องปรุงเลยพี่ต่ายได้ทานหรือยังครับยังยังไม่เคยเข้าไปเดินข้างในเลยค่ะมาที่นี่2ครั้งบอกว่าพี่ต่ายควรเข้าไปทานนะฮะเพราะว่าอร่อยมากไม่ต้องปรุงอีหลีวะอีหลีแซ่บแซ่บเป็นคนชัยนาทนะเฮ้ยผมเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพเหรอเป็นคนกรุงเทพแต่พูดได้มาอยู่นานหรือยังอยู่ได้20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วนะโอ้ยอยู่แล้วแล้วเดี๋ยววันนี้อัพกับพี่ต่ายขึ้นเมื่อไหร่ฮะจะเป็นขอว่าเป็นคิวแรกๆหน่อยนะครับผมก็ไล่ๆกันขึ้นนี่แหละค่ะตามคิวตามก็คือพี่ต่ายจะขึ้นก็ไล่อัพลงแล้วก็ขึ้นหมายถึงว่าขึ้นไล่ๆกันไม่ได้ไม่ได้เขาไล่โอ้ใครเขาจะไล่กันล่ะครับแล้วตอนนี้น้องเปากับเอิญก็เตรียมตัวอยู่เตรียมตัวค่ะส่วนพี่กับอ๊อฟก็เตรียมตัวให้สัมภาษณ์ค่ะเตรียมตัวด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังเวทีเราก็มีทานข้าวสองเพลงรอแน่ใจนะฮะว่าจะทานข้าวตรงนี้ไม่ไปร้านก๋วยเตี๋ยวยังค่ะเดี๋ยวรอดูว่าเสร็จคอนเสิร์ตก่อนอยากเข้าไปเดินเหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวแล้ววันนี้จะทิ้งกันอีกหรือเปล่าไม่ทิ้งแหมมาอีลูปเดิมแล้วนะครับตื่นตีห้าไปถ่ายที่สมุทรสาครกลับยังไงเล่าใช่ค่ะไปบอกค่ะไม่ทิ้งแล้วไม่ทิ้งกันไปสัมภาษณ์กันมาไม่ทิ้งออฟสุพนัทอยู่โอเคนะอยู่จะได้ทำใจไว้อยู่เหงาเลยฮะเขาที่แล้วกลับไม่ได้เดี๋ยวให้2คนนี้พี่2คนไปสัมภาษณ์นะเขาตั้งกล้องรออยู่นู่นละสันธานนครหล่อนอ้อนเอ็นอรชรยิ่งตอนยิ้มนิ่มนวลส่วนสูงสูงพอสมควรผิวพรหมานในตาเชิญชวนสร้างความปั่นป่วนให้ปวนมูชายซ่อนเล็บเหมือนเสือซ่อนลายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลสวัสดีพี่ๆอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะคะมาอยู่ใกล้เดียงสาคนผู้งามจะได้หันมองไม่อาจเป็นผู้ทำให้เรื่องยากอายหักแท้รู้แก่ใจแต่ละออกเวลาเราเจอกันช้าจึงได้กระทำคลังปลงทำมาลงน้องทำมามาน้องมาลองยองให้มามาลองอยู่ตรงเธอนะอายอย่ามาพองฉันคงได้แค่เป็นชู้ทางใจถ่ายเด้อได้พลาดแล้วเธอพลาดแล้วพี่ก้อเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะวันนี้อยู่ที่งานสุพรรณบุรีเฟสติวัล2013ค่ะคือกำลังมองอยู่ว่าพูดผิดหรือเปล่า
ไม่ผิดไม่ผิดนะไม่ผิดเป็นไงบ้างดูแบบเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของเรากับแฟนคลับที่เป็นบ้านตัวเองก็งานใหญ่ยังไงหลายงานใหญ่ๆก็หลายครั้งครับเพราะว่าที่สุพรรณจัดงานใหญ่บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรก็ตามจะจัดบ่อยมากค่ะแล้วก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นเฟสติวัลครั้งแรกของสุพรรณบุรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะถ่ายรายการก่อนก็เป็นเฟสติวัลครั้งแรกของสุพรรณบุรีค่ะเป็นครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ดีใจที่ได้ยังไงคะได้เชิญพี่ๆศิลปินแกรมมี่เนี่ยมาเยี่ยมบ้านเรานี่แต่ออฟสุพรรณเขาบอกว่าเขามาบ่อยๆนะเขาเป็นทางเป็นจังหวัดเราเป็นจังหวัดข้างบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านแต่บอกต่างบ้านก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิชัยนาทต้องผ่านเวลาไกลกรุงเทพค่ะก็อันนี้พี่เอิญกำลังร้องอยู่เปล่าก็ร้องให้พิธีการเตรียมตัวจะขึ้นเวทีที่จะเป็นงานพิธีการแล้วเนาะใช่ค่ะก็มานู่นละมาแล้วมาให้น้องเตรียมตัวดีกว่าแล้วเดี๋ยวมีโอกาสค่อยมาคุยกันต่ออีกหน่อยเอาไว้ร้องเสร็จแล้วกันเนาะดีเหรอนี่ต้องอยู่นะต้องอยู่ไอ้คุณอยู่โอเคจ้าขอบคุณค่ะน้องขนุนไปน้องไปก่อนเลยกรุณาอยู่ในรั้วของความคิดถึงในรั้วของใจสิ้นเสียจะพอส่งถึงกันได้กรุณาคิดถึงแต่ฉันกรุณาไม่คิดถึงใครอย่าลืมว่าจะคนดีก็อยากจะรู้เมื่อไรจะมาถ้าติดเท่าไรหรือว่าติดอะไรมาทำให้รักเราตลกนี้หน้าตาดีๆทำไมใจร้ายโทรอุ่นใจได้ยินเสียงรอสายแต่ว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าว่าไงฮะถ้าเราจะกำลังเข้าสู่บริการรักษาหัวใจลงทะเบียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษายอมจะทนเธอแล้ววันนี้แค่แบบเห็นหน้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทรอย่าทำให้รักที่มันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักให้ฉันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันตั้งใจทำไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รักผิดชอบมาทำให้เธอตลอดต้องพลาดไปก่อนและเธอจะว่ายังไงเพราะงั้นสุดท้ายจริงๆยิ้มเลยอีกคนได้ไหมสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆค่ะตอนนี้ละครก็ออนแอร์อยู่ด้วยใช่ค่ะเวลาพักมีไหมไม่มีเดี๋ยวกลับไปนี่ต้องไปซ้อมเต้นอีกซ้อมเต้นใช่พรุ่งนี้เช้าถ่าย MV ค่ะเป็นเพลงประกอบละคร2เพลงด้วยกันค่ะแต่วันนี้ที่เราเห็นคือน้องเปาขนโชว์ใหม่มาด้วยใช่เป็นโชว์ใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้นถ้าเกิดใครที่ตามดูเปาจากปีที่แล้วแฟนๆข้างหลังย่อมรู้อยู่ว่าตามเปาจากปีที่แล้วปีนี้พัฒนาขึ้นมากใช่ไหมครับโอ้ยขอบคุณค่ะนั่นแหละเป็นยังไงบ้างแฟนคลับได้แรงใจจากแฟนคลับมากน้อยขนาดไหนในการไปงานแต่ละครั้งคือไปงานแต่ละครั้งเราก็เต็มที่ทุกครั้งอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเราคิดว่าเราอยากให้โชว์ของเราออกมาเป็นยังไงแล้วก็อยากจะให้แฟนๆได้ดู
แบบว่าที่เราคิดออกมาแบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะคือเต็มที่สุดท้ายแล้วเปาค่ะเปาวลีจะไม่มีเปาวลีพอคนในวันนี้ได้ไม่มีแฟนคลับเหล่านี้เปาอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างก็ต้องบอกว่าที่จริงถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับก็คงไม่มีปวารีอาจจะแบบว่าไม่มีคนที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังนะคะก็ขอบคุณแฟนๆนะทั้งประเทศเลยนะที่ติดตามผลงานของเปาแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เปานะต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามวันนี้กันตลอดไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้เปาตลอดไปค่ะฝากปวารีนักร้องบ้านนอกคนนี้ไว้ด้วยใช่แล้วโอกาสหน้าเราค่อยเจอกันใหม่แล้วคุยกันน้องเปาได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆแต่สัมภาษณ์มาก็เล็กๆน้อยๆตามเวลาที่น้องเขามีเพราะว่าช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่เริ่มเปิดกล้องวุ่นนักรักหรือหลอกก็เลยแบบมีเวลาตอนวันแถลงข่าวหน่อยนึงวันไอ้คอนเสิร์ตอีกหน่อยนึงเอามาประกอบรวมกันให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยนึงค่ะเพราะว่าน้องเขายุ่งน้องเขายุ่งหมายถึงว่าพี่ไปยุ่งอะไรกับน้องเขาก็วันนั้นแกมมี่โกกับพีอาร์กลางของแกมมี่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่สุพรรณอร่อยก็เลยไปก็เลยไปเป็นจุดประสงค์หลักใช่จริงๆไม่ได้ไปเปาค่ะไม่เกี่ยวกับเปานะคะที่ก่อไปเป็นเพราะก๋วยเตี๋ยวค่ะใช่ซึ่งอร่อยมากต้มยำอร่อยมากอร่อยจริงๆอ๋อนี่นี่ชอบของคั่วคั่วเองคั่วเองคั่วเองเปล่าคั่วเองคั่วเองคำคั่วเองใช่ไหมหอมเผ็ดกำลังดีไม่ได้เกี่ยวกับรายการเลยที่ได้ข่าวเนี่ยทำไมพี่เอ๋อะไรก็ของกินของกินน่ะทำงานสิพี่และกินไหมกินเออแค่นั้นแหละ